าพดำเนินรายการโดยพระธรรมกิตติเมธีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชาธิวาสวรวิหารทำนำชีวิตทำสุดจิตเดินสุดทุดผ่องใสสุดจิตไว้ใกล้พระธรรมทรงอังไทยใกล้จิตใจสดสุดสูงมีพลังใกล้การพุทธานุภาพจักทำให้ทำบรรยายจากคำเพลงมีมนต์ขลังโคมพิทักษ์พุทธศาสตร์จักให้ฟังส่งเสียงดังจากคนหนึ่งถึงทุกคนฟังทำจบแล้วค่อยพักผ่อนกายจิตทำตุนมิตรไร้ทุกโทษสดสิผลจะปลอดภัยสุขสบายไร้กังวลขอสาธุชนเพื่อนทุกท่านสุขสันเทิญตัวพระธรรมกิตติโมทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหารอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสุวัคคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอคารวะพระเถรานุเถระเจริญสุขเจริญพรท่านสาธุชนผู้ติดตามสดับรับฟังรายการพุทธานุภาพจากศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยโดยพระธรรมกิตติเมธีทุกท่านวันนี้รายการพุทธานุภาพก็มาพบกับท่านทั้งหลายทางสถานีวิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์วิทยุเสียงธรรมจากชาวพุทธวิทยุพระพุทธศาสนาและสังคมทุกคลื่นทั้งนครศรีธรรมราชสุพรรณบุรีและเชียงใหม่พร้อมด้วย Facebook ไลฟ์ที่กิตติเมธีได้เวลาฤกษ์งามยามดี 3:00 น.ถึง 4:00 น.ก็มาฟังกันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์วันนี้ก็เป็นวันพฤหัสบดีที่18เมษายนพระพุทธศักราช2567ขึ้น10ค่ำเดือน5ก็ต้องขออนุโมทนากับวิรุณคีรีรัตน์วันนี้อุปถัมภ์บำรุงรายการตั้งกองบุญหนุนกองธรรมมา500บาทเป็นประจำเดือนก็อนุโมทนาบุญแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้ร่วมกองบุญหนุนกองธรรมมาแล้วในทุกๆเดือนตลอดถึงเดือนนี้นะท่านผู้ใดที่ยังไม่ได้ร่วมก็ร่วมได้เปิดโอกาสให้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยเลขที่0700260870นะ0700260870วันนี้โควิดก็ยังไม่ออกไปไหนอยู่ที่ใกล้ๆตัวนี่แหละก็เลยไม่ได้ออกไปไหนบิณฑบาตก็
ดินสั้นๆเมื่อเช้าก็ออกไปเยี่ยมญาติโยมหน่อยภาคเช้าสุดซอยแล้วก็กลับพอได้ยืดเส้นยืดสายเสร็จแล้วฉันเสร็จแล้วก็ฉันยาเสร็จหลับไปวูบไปหนึ่งยามันหลายขนาดวูบไปพอวูบไปก็หลับตื่นขึ้นมาอ้าวมีประชุมแปลพระไตรปิฎกเป็นภาษาอังกฤษตื่นขึ้นมาเปิดดูอ้าวทีมงานก็ว่ากันไปแล้วก็เลยเข้าสายออนไลน์ใช้โปรแกรมซูมออนไลน์ไปก็นั่งประชุมกันได้ไปถึงเพนเสร็จก็อ้างว้างว้าเวเปล่าเปลี่ยวเดียวดายเพราะพระมันมีธุระไปกันหมดเข้ากรรมฐานบ้างไปทำงานบ้างเหลือนั่งฉันอยู่คนเดียวก็ฉันคนเดียวมันก็ไม่สนุกนะฉันนิดหน่อยก็จะฉลองศรัทธาของแม่ครัวสุดารัตน์ก็ฉันไปอย่างละคำคำเล็กไม่ใช่คำใหญ่เสร็จแล้วก็จบภาคบ่ายประชุมต่อจนมาถึงบ่ายสามโมงครึ่งถึงบ่ายสามโมงครึ่งแล้วก็พักผ่อนหน่อยหนึ่งหกโมงครึ่งหรือ18:30ก็มีรายการสนทนาธรรมเมื่อก่อนก็ดีดีทีวีตอนนี้รายการก็ยังชื่อตระเวนคนตระเวนธรรมดีดีทีวีอยู่นั่นแหละแต่ว่าดีดีทีวียังไม่ได้ออกอากาศก็ออกทางFacebook ไลฟ์สดทางเฟซไปก่อนแล้วก็ทราบข่าวว่ามีเว็บไซต์ด้วยมีวิทยุถ่ายทอดไปด้วยก็ว่ากันไปจาก6โมงครึ่งมาถึง2ทุ่มถึง2ทุ่มก็จบรายการได้พักหน่อยหนึ่งบันทึกกิจกรรมประจำวันทันการพอดีก็ได้เวลาพุทธานุภาพวันนี้ก็เลยมาเรื่องพุทธานุภาพกันต่อถามว่าดีดีทีวีพูดเรื่องอะไรวันนี้เรื่องตระเวนคนตระเวนธรรมนี่บอกเรื่องว่าโลกนี้วุ่นวายหนอจำคำของพระยัสสะมามันวุ่นวายเพราะอะไรก็วุ่นวายเพราะความโลภวุ่นวายเพราะตัณหาวุ่นวายเพราะโมหะคือความหลงทรัพย์บ้างหลงเงินบ้างหลงคนบ้างหลงทองบ้างยุ่งกันไปหมดแล้วหลงอำนาจวุ่นวายเพราะไม่รู้จริงวุ่นวายเพราะไม่รู้แล้วชี้ซึ่งสรุปว่าปัญหาทุกอย่างมันแก้ได้แต่จะแก้ยากแก้ง่ายมันอยู่ที่ความหนักความเบาความยากความง่ายของปัญหาจะให้แก้ปัญหาใหญ่ปรับมันก็แก้ได้ยากต้องศึกษาปัญหาให้รู้เท่าทันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแนะนำให้รู้จักให้รู้เท่ารู้ทันปัญหาใหญ่จะแก้กันด้วยเวลาสั้นๆมันก็ไม่ได้แก้ง่ายๆก็ไม่ได้ต้องใช้เวลาใช้อุบายที่สมเหตุสมผลความจริงหลักธรรมมันก็มีอยู่เลยนะการแก้ปัญหา ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสานี่ก็แก้ได้ทั้งนั้นแต่บางครั้งบางทีแก้ไม่ทันการไม่ทันใจคนไม่ทำแล้วหยอบชอบชี้เนี่ยนะโดยเฉพาะยังวุ่นวายเพราะไม่รู้และชี้เนี่ยปัญหาโลกตลอดกาลนะ
คือคนชี้มันเยอะแต่คนทำมันน้อยแต่คนชี้เอาไว้ทำจริงก็ชี้ไม่ทำไม่เป็นหรอกมันก็เลยวุ่นวายกันอยู่อย่างนี้นะโลกเรามันก็เป็นอย่างนี้แหละนะอย่างไรก็ตามต้องอนุโมทนาสาธุกับทุกท่านที่ติดตามสดับรับฟังฟังตรงโน้นและมาฟังตรงนี้กันอีกวันนี้มาพรุ่บนี่วัชรินโอภาสโสรามรถมาแล้วมณีแสงจันทร์มาแล้วแปะนันทิการมาแล้วพระครูสิริกวีวัฒน์บงประสูตรมาแล้วมโคน่าโมเมมาแล้วมณีแสงจันทร์บอกว่ากราบนมัสน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าข้าแปะนันทิการก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าข้ามกคหน้าโมเมก็บอกว่ากราบนมัสการสาธุเจ้าข้าแม่ชีจุฬาก็มาฟังด้วยวันนี้นะแม่ชีจุฬานี่ด็อกเตอร์มณีรัตน์มีจันเพชรโอ้ลูกศิษย์กราบนมัสการข้าพระอาจารย์สาธุลักกี้จังก็มาแล้วสมศรีลักษณะวิลาศมาแล้วมณีแสงจันทร์นั้นบอกว่าขอให้ท่านหายจากโควิดในเร็ววันเจ้าค่าโยมขอให้หายก็รับนะแต่ว่าจะหายมันก็คงยาแหละยาช่วยเป็นสำคัญหนูปานลักษณะวิลาศก็มาแล้วสาธุสาธุสาธุลักกี้จังบอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุค่ะหนูปานก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุเจ้าค่าสมศรีลักษณะวิลาศก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่าธนาสอนก็คำจอหอนะคำหรือคุมคำแหละคำจอหอสมโชคหนูแดงดำมุนีสาธุสาธุเจเจบูมาบอกว่าน้อมกราบสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิพัทไทยชูเสนสาธุกิมอินบุญแท่นโอ้มารวดเร็วจังวันนี้สาธุขวัญเมืองสมสร้างสาธุต้าสิทธิมงคลนมัสการสาธุครับชนเอเฉลิมชนกราบนมัสการครับพระอาจารย์กราบสาธุสาธุสาธุครับนะจิมอินบอกว่ากรวบไม่ใช่กราบแล้วกรวบนมัสการเจ้าค่ะสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะสุพรรณีวันดีโอ้มาเยอะเลยสมจิตภูลพิพัฒนายกมาแล้ววันนี้นายกเทศมนตรีนี่บางที่บางแห่งก็ดังนะแต่นายกสมจิตนี่มันดีไม่ใช่ดังดีพรศรีลักษณะวิลาศน้องสาวน้องกราบน้อมสักน้อมกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะและอ่านที่ก่อนเดี๋ยวข้างหลังอ่านไม่ทันอีกนะอนุโมทนาเป็นยังไงบ้างไงโยมเรื่องของสงกรานต์ผ่านไปแล้วนะขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้สนุกสนานรื่นเริงแสดงความห่วงใยกับท่านที่ไปประสบอุบัติเหตุเพศภัยแล้วก็มานอนเจ็บป่วยอยู่แล้วก็สังเวชสลดใจกับท่านที่ต้องเสียพลีชีพไปเพื่อสงกรานต์ไปแล้วนะก็ให้ไปสู่ที่ชอบที่ชอบกันทุกท่านแหละนะที่ไปแล้ว284ชีวิตมึงรู้สึกตัวเลขจะอย่างนั้นนะก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรก็ทุกฝ่ายก็หวังดีกันทั้งนั้นตักเตือนกันอยู่แต่ก็เขาสรุปเหตุว่าเพศภัยนั้นมาจากขับรถเร็วนี่แล้วก็ขับรถเร็วแล้วก็อะไรไม่มีเหตุอื่นเลยขับรถเร็วอันดับหนึ่งและเชียงรายก็ได้เป็นแชมเปี้ยนผู้อุบัติเหตุมากที่สุดแล้วก็เสียชีวิตมากที่สุดปีนี้ไปอยู่เชียงรายกรุงเทพ
แพ้แล้วตรงนี้ในกรุงเทพแพ้นะก็แพ้ตรงนี้ดีนะจริงๆคนกรุงเทพเนี่ยเป็น10กว่าล้านคนนะทั้งประชากรหลักประชากรแขวงเนี่ยแต่พอถึงเวลานี้ประชากรแขวงก็ออกไปเยอะนะคนที่เยอะก็กลายเป็นว่าคนต่างชาติที่เขามาเที่ยวกันมาชื่นชมสงกรานต์เฟสติวัลกันนะวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ของชาวไทยที่โลกเขาตื่นเต้นก็มาสนุกสนานกันจนไม่อยากกลับก็มีนะก็เป็นสิ่งที่เรามีนะเรามีส่วนว่ามาจากไหนก็ว่าไปแล้วว่าจากไหนแต่ว่าเราก็รับก็แล้วกันนะพระเทศก็ไม่มีใครปฏิเสธที่มาที่ไปนะยอมรับอ้างอิงไปให้แล้วท่านทั้งหลายแจ้งข่าวหน่อยนะวันที่20นี่ที่วัดราชาธิวาสวิหารนี่จะมีพิธีพุทธาภิเษกเหรียญหลวงพ่อพระสัมพุทธวัฒโนภาสเหรียญหลวงพ่อพระพุทธสิหิงแล้วก็เหรียญหลวงพ่อนาคจัดสร้างไว้เพื่อตอบสนองความต้องการของญาติโยมที่จะไปร่วมงานฉลอง200ปีแห่งการผนวดของวชิรญาณภิกษุหรือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งว่าไปแล้วก็เหมือนกับฉลอง200ปีวัดราชานั่นแหละเพราะพระองค์เสด็จมาประทับที่นี่ครบ200ปีแล้วก็วัดก็ได้รับขนานนามจากพระองค์ท่านว่าเป็นวัดราชาธิวาสวิหารเมื่อก่อนนั้นเป็นวัดสมอรายแต่วัดสมอรายนี่ตามประวัติที่มีมาถือมาก็ตั้งขึ้นเมื่อพ.ศ. 1820แล้วมาผูกพัทธสีมาเมื่อพ.ศ. 2325แล้วก็พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ครั้งเป็นพระราชกุมารอยู่ก็เสด็จออกผนวดที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามแล้วก็มาประทับอยู่กับเสด็จพระอุปัชฌาย์คือพระสมเด็จพระสังฆราชที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์3วันแล้วก็ต่อจากนั้นก็เสด็จมาประทับเจริญปริยัติเจริญปฏิบัติกรรมฐานที่วัดสมอรายแห่งนี้และพระองค์ก็ เป็นผู้ที่พระราชทานนามว่าให้วัดนี้เป็นวัดราชาธิวาสวิหาร เพราะว่าก่อนนั้นก็พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยก็ออกผนวดแล้วก็เสด็จมาประทับเจริญกรรมฐานที่นี่เหมือนกันแต่ในสมัยที่ยังทรงเป็นพระราชกุมารอยู่ไม่ใช่เมื่อเสด็จออกผนวดเมื่อเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วเพราะฉะนั้นวัดนี้วัดเป็นวัดราชาธิวาสวิหารก็ครบ200ปีนะครบ200ปีจึงขอเชิญชวนนะไปร่วมฉลองกันตั้งแต่วันที่7กรกฎาคมไปถึง7แล้วก็8 9 10 11 12 13 14 15ก็9วันนะประมาณ9วันเรามีกิจกรรมหลายอย่างกิจกรรมวิชาการกิจกรรมกรรมฐานกิจกรรมการแสดงมีกิจกรรมออกร้านอะไรบ้างก็มียังไม่ได้เอาไม่ได้หยิบไอ้ก็ตกลงออร์แกไนเซอร์ก็จัดการด้วย
ก็มีหลายเรื่องหลายราวแหละที่จะให้ติดตามชมกันไปกันได้คงจะไม่มีคนมาหือมาเหมือนสงกรานต์หรอกแต่ว่าเพื่อประกาศให้โลกรู้ก็คงมีญาติโยมผู้สนใจมาฟังบ้างนะมาฟังธรรมะตั้งใจว่าจะนิมนต์พระอาจารย์สายกรรมฐานมาแสดงพระธรรมเทศนาอบรมกรรมฐานบ้างเพราะว่าพระสายกรรมฐานในทางอีสานทั้งหมดนี่ก็ลุกมาจากเชื้อสายมาจากวัดราชาทั้งหมดแหละนะเพราะว่าเป็นสายธรรมยุทธ์นี่ทั้งหมดเลยแต่ว่าจะไปช่วงที่เท่าไหร่ช่วงชั้นที่เท่าไหร่อันนั้นก็ค่อยว่ากันไปสืบค้นตนเองก็แล้วกันนะนั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งวันที่20นะมีพิธีพุทธาภิเษกใครจะไปร่วมก็ได้นะที่พระอุโบสถวัดราชาธิวาสวิหารก็เวลาประมาณบ่าย3โมงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ญาติโยมที่มีความสนใจก็สามารถพิจารณาได้นะวัดก็จะให้เช่าบูชาเหมือนกันนะเพราะว่าส่วนหนึ่งก็เป็นทุนสำหรับการดำเนินการในการจัดฉลอง200ปีวัดราชาฉลอง200ปีวชิรญาณภิกษุนี่แหละก็ทำไปตามนั้นก็ต้องระดมทุนหลายๆอย่างมีญาติโยมหลายท่านก็รับปากไว้ว่าจะช่วยนั้นช่วยนี้ก็ขออนุโมทนาบุญไว้ล่วงหน้านะคือยังไม่นั้นเพราะว่าต้องทำตาลปัดต้องทำย่ามถวายพระต้องทำจีวรถวายพระเรื่องทายธรรมถวายพระและทำของที่ระลึกมอบเป็นที่ระลึกแก่ญาติโยมถ้าโยมมาเป็นพันคนไม่รู้ว่าจะรับของที่ระลึกพอหรือเปล่าโยมนอกจากนั้นก็ยังมีหนังสือหนังหาเป็นอย่างน้อยก็เป็นหนังสือชี้แจงว่าในมางานนี้ลักษณะเป็นสุจิบัติหรืออะไรที่ต้องทำออกมาส่วนหนึ่งก็เป็นอาตมาภาพเองก็แต่งกันเทศไว้ทางคณะสงฆ์ท่านก็รับไปพิมพ์เพื่อแจกวัดทุกวัดที่เกี่ยวข้องด้วยธรรมยุทธ์ก็แจ้งไว้ว่าน่าจะได้สัก 4,000 ก๊อปปี้ 4,000 กันนะก็จะได้วัดทั่วถึงเป็นคัมภีร์ไปด้วยคัมภีร์กันเทศไปเลยแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังแต่งคำฉันถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ว่าไปอีกเรื่องหนึ่งก็ทำไปแล้วส่วนว่าจะได้รับการพิจารณาอย่างไรหรือไม่ก็อยู่ที่กรรมการนะไม่ใช่ว่าเราแต่งไปแล้วมันจะเสร็จเรียบร้อยเอาละท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ก็มาเข้าถึงสัทธัมโมสสูตรที่1ที่2ที่3สัทธัมโมสสูตรนะสัทธรรมสัมโมสสูตรขออภัยสัทธรรมสัมโมสสูตรสัทธรรมก็คือธรรมของสัตบุรุษธรรมของพระพุทธเจ้านั่นแหละปริยัติสัทธรรมปฏิบัติสัทธรรมปฏิเวทสัทธรรมนะแต่นี้สัมโมสะนี่แปลว่าเลอะเลือนเสื่อมสูญเลอะเลือนเหือดหายไปก็หมายความว่าสูตรที่ว่าด้วยความเลอะเลือนไปสูญหายไปแห่งพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งปริยัติปฏิบัติและก็ปฏิเวทอันนี้พระองค์ก็ทรงแสดงไว้แล้วทรงแสดงไว้3สูตรนะ
สูตรที่1ที่2ที่3แต่ก็อยู่ในข้อที่154 155 156ในพระไตรปิฎกเล่มที่22พระคุณเจ้าที่ศึกษาเรื่องนี้อยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งศึกษาว่าพระศาสนาจะเสื่อมสิ้นไปได้อย่างไรนะก็ให้มาศึกษาใน3สูตร3พระสูตรนี้แต่ว่ามันสัมโมสสูตรแล้วก็มีสัทธรรมที่เป็นสัทธรรมะจะเรียกว่าอะไรสัทธรรมะสัมโมสสูตรพระสัทธรรมไม่เลอะเลือนความไม่เลอะเลือนไปแห่งพระสัทธรรมแต่สำหรับคืนนี้จะว่าด้วยเรื่องความเลอะเลือนความสูญหายความเสื่อมสิ้นไปแห่งพระสัทธรรมนะในพระสูตรที่หนึ่งว่าด้วยเหตุ5ประการที่จะเป็นช่องทางให้พระศาสนาเสื่อมสิ้นไปประการที่หนึ่งก็ภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาไม่ฟังธรรมโดยเคารพนี่ไม่ฟังธรรมโดยเคารพนะอาจจะฟังสักว่าฟังแต่ไม่ได้ตั้งอกตั้งใจฟังไปงั้นๆเนี่ยเรียกว่าไม่ฟังโดยเคารพถ้าฟังโดยเคารพฟังแล้วก็ตั้งใจฟังด้วยตั้งใจเก็บสาระด้วยนี่ถ้าคนฟังสักว่าฟังพ้นแล้วก็หายกันไปจบกันไปเทศจบก็จบแล้วก็ธรรมะก็ตกอยู่ที่วัดนั่นแหละไม่ไปไหนอย่างนี้เรียกว่าไม่เคารพหรือฟังไปทำโน้นไปทำนี้ไปหรือฟังไปคุยกันไปพอเทศจบนี่อาจจะรู้ว่าเทศเรื่องอะไรแต่บางทีก็อาจจะไม่รู้ด้วยว่าท่านตั้งชื่อว่าเรื่องอะไรเนี่ยนั่นเป็นประการที่หนึ่งประการที่สองไม่เรียนโดยเคารพนะพุทธบริษัทไม่เรียนโดยเคารพไม่เรียนพระธรรมโดยเคารพนะพระธรรมคืออะไรพระธรรมคือสุตตังคยังวยากรณังคาถังอุทานังอิติวุตตกังชาตกังอพุทธธรรมังสักเรียกว่านวังคสัตถุศาสตร์นะสักอย่างก็ไม่ได้ตามแนวพระสูตรก็ไม่ได้ตามแนวพระอภิธรรมก็ไม่ได้ตามแนวบาลีก็ไม่ได้ตามแนววินัยก็ไม่ได้สักอย่างเรียกว่าไม่เรียนโดยเคารพนี่มันเสื่อมนะในนักเรียนเนี่ยนักเรียนบาลีเนี่ยนักเรียนนักธรรมเนี่ยที่เรียนโดยไม่เคารพเนี่ยสอบไม่ผ่านนะนักเรียนบาลีก็เหมือนกันถ้าเรียนโดยไม่เคารพนะไม่เรียนนะเรียนไม่จริงลงชื่อไว้อยากลงชื่อไว้สอบเล่นๆสอบดูข้อสอบแต่ไม่ได้ตั้งใจเรียนคาดหวังเอาว่าจะไปเก่งก็สอบเอาบั้นปลายก่อนสอบไปถึงเก่งไปถูกเก่งไม่ถูกก็นั่งพอหมดเวลาที่เขาให้นั่งอยู่ในห้องหมดเวลาปั๊บออกทันทีเลยเนี่ยปกติเขาสอบถ้าบาลีนักธรรมเนี่ยก็ให้ได้ไม่ได้ก็ต้องนั่งให้ได้30นาทีถ้าไม่ครบ30นาทีห้ามออกถ้าเดินออกยังไม่ครบ30นาทีก็ตัดสิทธิ์ต่อไปเลยแม่สอบเลยปีหน้าเข้าชื่อลงชื่อไปก็ไม่ได้สอบนะถ้าเรียนโดยเคารพนี่นะคือเรียนตั้งใจจริงตั้งใจเรียนจริงศึกษาจริงวิเคราะห์เจาะลึกจริงอันนี้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็แล้วก็
พอเรียนโดยเคารพนี่มันจำได้ง่ายเรียนภาษานี่ต้องเรียนต้องจำใครจะว่าอย่างไรก็ว่าไปถ้าไม่จำเรียนให้เร็วไม่ได้เรียนภาษาแบบเรียนภาษาอังกฤษอย่างเนี้ยถ้าไม่จำศัพท์สักคำจะไปพูดอะไรกับใครได้บอกก็ถามมาคำหนึ่งฟังรู้เรื่องแต่ตอบไม่ได้มันก็ใช้ไม่ได้นะยิ่งถ้าเป็นภาษาวิชาการแล้วก็ไม่เอาเลยตัดทิ้งเลยเพราะฉะนั้นข้อ3นี่ตอนเรียนนะแต่ไม่จำโดยเคารพหรือไม่จำเนื้อหาธรรมะไม่จำพระวินัยไม่จำบทพยัญชนะไม่จำอรรถเนื้อความมันก็ใช้ไม่ได้สอบนักธรรมตรี5ปียังไม่ผ่านอย่างเนี้ยทำอะไรนักธรรมโทนักธรรมเอก5ปีไม่ผ่านจะไปคิดอะไรกับเรื่องเรียนบาลีล่ะบาลีมันต้องเรียนเอาจริงเอาจริงแล้วก็ได้ที่พูดอย่างนี้เนี่ยยืนยันได้ว่าอาตมานี่ไม่ใช่คนฉลาดคนโง่นี่แต่ว่าเรียนจริงเอาหลักธรรมฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสามาช่วยเต็มที่เลยเราพอใจมีความรักที่จะเรียนแล้วก็บากบั่นมุ่งมั่นกล้าหาญตายเป็นตายสู้เรียนในที่สุดก็ได้แล้วจิตตะเอาใจใส่ดูแลเรื่องอย่างข้อสังเกตอย่างนั้นอย่างนี้แล้วสุดท้ายก็วิมังสาพิจารณาให้มันเด่นชัดบางครั้งบางทีเนี่ยต้องลุกจากเก้าอี้นะจะมาเนี่ยลุกจากเก้าอี้ที่นั่งแปลหนังสือไม่ต้องไปไหนเลยนอนตรงนั้นเลยลุกจากเก้าอี้แล้วก็นอนเลยพอหายเหนื่อยลุกขึ้นมาแปลต่อนี่ไม่จำโดยเคารพต้องจำโดยเคารพเหมือนกันแล้วข้อที่4ก็ไม่ใคร่ครวญทำโดยเคารพไตรครวญก็คือต้องไตรตรองต้องไตรตรองไม่ใช่ว่าเอาความฉลาดหรือไม่ใช่เอาความขยันอย่างเดียวเป็นเบื้องหน้าต้องใช้ปัญญาเป็นเบื้องหน้าต้องใช้ปัญญาด้วยไตรตรองไตรครวญคิดวิเคราะห์แล้วก็ประการที่5ก็คือไม่รู้อัดไม่รู้ธรรมโดยเคารพคำว่าไม่รู้อัดไม่รู้ธรรมโดยเคารพนี่ถ้าสมมติว่าเกิดว่าได้อะไรขึ้นมาแต่แล้วจะไปเทศโยมฟังก็เทศไม่รู้เรื่องคนเทศก็ไม่รู้เรื่องคนฟังก็ไม่รู้เรื่องแล้วมันจะได้อะไรบวชมา5พรรษา10พรรษาอย่างพระนี่นะจะเทศน์โยมฟังสักกันก็พูดไม่ถูกเหมือนพระอุทายีพอเห็นเพื่อนเทศน์เอ้ยเราก็เทศน์ได้อย่างนี้เราก็เทศน์ได้โยมนิมนต์ขึ้นเทศน์ปรากฏว่าไปไม่ถูกจนถูกไล่พูดโม้จนถูกไล่นั่นสูตรหนึ่งเป็นข้อ5เลยนะข้อที่6ก็ไม่เรียนนวังคสัตถุศาสตร์อันนี้ไม่เล่าเรียนถ้าพุทธบริษัทไม่เรียนแล้วจะรู้ได้ยังไงก็กลายเป็นว่ามีแต่ศรัทธาคือความเชื่ออย่างนี้มันเชื่ออย่างงมงายแล้วเชื่ออย่างผิดเชื่ออย่างมั่วเชื่ออย่างไม่มีเหตุไม่มีผลเรียกว่าเชื่อไร้ปัญญาเนี่ยเดี๋ยวนี้เรามีเยอะเลยแม้แต่ในวงการพระวงการสงฆ์เขายังเชื่อแบบผิด
างครั้งบางทีก็บอกว่าโอ้ยนรกสวรรค์ไม่มีหรอกเชื่อไปแล้วไม่เคยเปิดพระไตรปิฎกดูแม้แต่หน้าเดียวแต่มันจะไปได้อย่างไรอ่ะมันต้องเราเรียนต้องดูนวังกสัตถุศาสตร์คืออะไรอ่ะสุดตังก็เรียนตามแนวพระสูตรต้องมีตั้ง25เล่มเนี่ยเคยยังเนี่ยเป็นเคยยังเป็นร้อยแก้วเป็นคำสอนที่เป็นแบบคำกลอนวยากรณังสอนแบบอภิธรรมไม่มีบุคลาธิฐานอะไรก็มาเจือคาถังอันนี้ก็เป็นคำฉันล้วนๆเหมือนกันอุทานังพระพุทธเจ้าอุทานสั้นๆเนี่ยอิติวุตตกังพระองค์สอนเรื่องชาดกอดีตชาติของพระองค์ที่ว่าพระเจ้า500ชาติพระเจ้า10ชาติอะไรนั่นน่ะกี่ชาติมาแล้วพระองค์มาเล่าให้ฟังเพราะว่าพระองค์ได้ปุเพนิวาสานุสติญาณเห็นชาติก่อนของพระองค์ได้อภุตธรรมังเหตุอัศจรรย์มีเยอะเหตุอัศจรรย์นะนะเวทลังเป็นเรื่องการสนทนากันดิสคัทกันสนทนาธรรมกันแต่ว่าสนทนาแบบลึกๆแบบธรรมะลึกๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้มีเรื่องนรกสวรรค์เรื่องบุญเรื่องบาปมันมีครบถ้วนอ่ะแต่ถ้าไม่เล่าเรียนอย่างนี้ก็ไม่รู้ก็ทำให้ศาสนาเสื่อมจะไปพูดพลอยชาวบ้านผู้มีวาทศิลป์โอ้ยมันอย่างนั้นอย่างนี้ก็เชื่อก็ไปประการที่7ไม่แสดงธรรมตามที่ฟังมาที่ท่านเทศกันมาแล้วเนี่ยไม่เอาอ่ะเราว่าเองแล้วกันดำน้ำเรื่อยไปผิดถูกก็ให้เกิดความเสียหายแก่พระศาสนาประการที่8ไม่บอกธรรมที่ฟังมาไม่แสดงธรรมก็บอกก็ได้สนทนากันเนี่ยบอกลูกบอกหลานบอกเลนบอกหลนถ้าพ่อแม่ทุกบ้านทุกเรือนบอกลูกหลานได้เนี่ยในสิ่งที่ตนรู้ก็บอกเด็กเข้าใจฟังเชื่อตามพ่อตามแม่ได้แต่ถ้าพ่อแม่ไม่รู้เรื่องเลยนี่จะทำยังไงพ่อแม่สมัยนี้ยากนะจะให้รู้ทำสักข้อนะให้ว่านโมก็ยังไม่ได้เลยไม่สาธยายทำตามที่ฟังมาเนี่ยโยมนี่ไม่เคยสวดกันเรื่องนี้ต้องชื่นชมท่านพลเอกธงชัยเกื้อสกุลนะท่านพลเอกด็อกเตอร์ธงชัยเกื้อสกุลเนี่ยท่านตั้งศาลากลางบ้านขึ้นมาก็3ชั้นแล้วก็ชั้นที่3ก็เป็นห้องสวดมนต์เดี๋ยวนี้จัดสาธยายพระไตรปิฎกวันก่อนนะมาก็ไปร่วมมันเสาก่อนโน้นไปร่วมครั้งหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ไปสวดหรอกพอไปสัมโมทนียกถาหน่อยหนึ่งแล้วก็กลับไปเยี่ยมญาติโยมติดตามไปดูสิที่หมู่บ้านชินเขตไปที่วัดก็ได้ไปที่วัดก็ได้วัดไหนก็ได้ที่เขาสวดที่วัดนี่ก็มีเช้ามีเย็นเช้าก็8โมงเย็นก็6โมงเย็นพระทำวัดกันไปสวดทุกวันนี่ก็ได้บุญได้กุศลนั่นนะต้องช่วยกันสาธยายต้องช่วยกันสวดสาธยายก็คือสวดประการที่10คือไม่ตรึกตรองไม่เพ่งธรรมตรึกตรองนั่นก็คือต้องเพ่งพิจารณาธรรมถ้าไม่เพ่งพิจารณาเราอาจจะเชื่อเอาผิดเองหรือฟังมาผิดหรือไม่ตอนฟังมันไม่ผิดแต่มาจำมาผิดมันทำให้เกิดความคลาดเคลื่อน
เกิดความคลาดเคลื่อนแล้วก็เกิดความเสียหายนะนั้นก็ลึกลงไปหน่อยหนึ่งพอไปข้อที่11ทีนี้จำพระสูตรมาไม่ดีจำพระสูตรนี่อาตมาก็ไม่รู้ทำให้ศาสนาเสื่อมหรือเปล่านะพระสูตรที่จำไว้แล้วในสวดมนต์นะก็ลืมเลือนๆไปหลายสูตรถ้าสวดสวดคลอกับเพื่อนได้แต่ถ้าสวดเองคนเดียวนี่สวดไม่ได้นะมันในหลายสูตรนะที่ท่องจำมาแล้วหมดนะตามหลักสูตรแต่ว่าไอ้ท่องทั้งหมดนะคงไม่ได้หรอกพระไตรปิฎกนะ25เล่มพระสูตรถ้าจำมาไม่ดีนี่ก็ต้องทบทวนแต่อาตมาใช้วิธีจำอะไรจำหัวใจอย่างเช่นจำพระสูตรเล่มแรกเล่ม9นะจำว่าปรมัสสามัญญะอัมมัฏฐัสโสนกูตะมหาลิชาลิโยสีหปุทธัสสุโภเกวัตโตโลหิตจเตวิชเตระสานะ13สูตรเตระสา13สูตรเริ่มด้วยพรหมชาลสูตรว่าด้วยทิฏฐิ62หลักเป็นหลักอยู่ตรงนั้นนะสามัญญปลสูตรว่าด้วยเรื่องบวชแล้วจะได้อะไรบ้างในสูตรนี้ก็มีเรื่องเจ้าลัทธิ6เจ้าด้วย6ลัทธิด้วยนะเป็นต้นนะต่อไปเล่มที่2มหาวรรคประมัสสามัญญบัฏฐานแล้วก็อัปปดานังนิดานัญจานิบานัญจสุดัสสนังชนะวัสสภโควินังสมยังกัสสกัปปนักตังสติปัฏฐานปายัสสีมหาวโกติวุจติในมหาวรรคเนี่ยอัปปทานสูตรขึ้นสูตรแรกว่าด้วยเรื่องความเป็นมาของพระพุทธเจ้า7พระองค์นี่ว่าอย่างนี้ก็ว่าไปเรื่อยๆไปได้นะพอไปเล่มที่11ทีฆนิกายนี่มียังไงทีนี้ปาติกันจะอุทุมบรังจักกวัตติจะอักกันยังจัมปตาในนิยปาสรังลักขณเณนะสิกาลกังอาตานินาติยังสังคีติตสุตเรนะเอกาดสาตินี่มัน11สูตรรวมเข้าแล้วนี่พระไตรปิฎกที่เป็นสูตรยาวๆนี่เรียกว่าทีฆนิกายนี่34สูตรก็อยู่ตรงนี้นะเราจำไม่ต้องไปจำเนื้อหาจำบาลีเป๊ะแต่เราก็จำว่าตรงไหนมีอะไรอยู่ได้มีพม่าเนาะนะก็จำได้พม่าก็ยังมีผู้จำได้อยู่แต่ว่าน้อยเหลือเกินอ่ะตอนนี้มันมีแต่สงครามไม่รู้จะจำได้กันบ้างหรือเปล่าญาติโยมก็เป็นเจ้าภาพให้เลยนะญาติโยมก็เป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์บำรุงผู้มีอันจะกินนะถ้าพระรูปไหนจำพระไตรปิฎกได้ครบเขาจะเลี้ยงดูพระภิกษุรูปนั้นพร้อมทั้งครอบครัวเลยดูแลนะพระมาก็ศรัทธามากเหมือนกันนะเอานั้นก็ที่เหตุให้ศาสนาเสื่อมข้อที่11ข้อที่12ประกอบตนไว้ในความเป็นผู้ว่ายากสอนยากว่ายากสอนยากก็คือดื้อด้านนะกลายเป็นคนหน้าด้านพระครูบาอาจารย์ชี้ซ้ายไปขวาชี้ขวาไปซ้ายชี้ไปข้างหน้าดันไปข้างหลังชี้ไปข้างหลังถอยหลังไปก้าวไปข้างหน้านะมั้ยดื้อว่ายากสอนยากเรียกว่าทุพพจทุพพจทุพพจทุพพโจคนว่ายากสอนยากก็ไปกันยากว่ายากสอนยากก็ไปกันยากพาพระศาสนาไปได้ยากนะศาสนาก็เสื่อมถ้าชาวพุทธเป็นอย่างนี้เยอะๆก็ไปยากนะประการที่3ว่าคนรู้มากไม่บอกไม่สอนก็เรียนมามากแล้วเนี่ย
อย่างผู้ที่ได้เรียนสูงแล้วนี่ประโยคเก้าเยอะเดี๋ยวนี้แต่ว่าเทศก็ไม่เป็นไม่ออกเทศก็ไม่เป็นออกสื่อก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ถนัดได้แต่ตัวหนังสือสอบผ่านอย่างเดียวหรือญาติโยมก็เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าแต่พระนะโยมรู้มากแต่ว่าเมื่อเล่นเที่ยวคุยนอนคุยนี้ได้เอาความรู้ไปนินทาได้แต่ว่าความรู้ไปใช้ประโยชน์จริงๆไม่มีที่จะช่วยกันพิทักษ์ปกป้องคุ้มครองพระศาสนาช่วยกันส่งเสริมศาสนาให้เข้มแข็งมั่นคงไม่มีนะพูดไม่ออกนะประการที่14ผู้ใหญ่ผู้สูงวัยแก่พรรษากลายเป็นคนมากๆแต่ว่าย่อหย่อนในทางพระธรรมพระวินัยอันนี้น่ากลัวนะดูเหมือนว่ามันจะมีมาเรื่อยๆแหละทุกยุคทุกสมัยปัจจุบันก็มีอย่างนั้นแหละนะแต่ว่ายุคไหนจะแรงยุคไหนไม่แรงนั่นนะเป็นผู้ใหญ่พรรษามากพร้อมกับมักมากอยากได้ไม่โฉไม่เป็นอโปสุโกก็มักน้อยแต่ว่ามหิตโฉนี่มากๆอยากใหญ่อยากเป็นใหญ่เป็นโตแต่เรื่องศีลเรื่องธรรมย่อหย่อนถ้าเป็นพระก็เรียกว่าย่อหย่อนพระวินัยทำอะไรก็ไม่กลัวไม่อายชาวบ้านไม่อายพระธรรมไม่อายพระวินัยไม่อายพระพุทธเจ้าทำไปแบบหน้าด้านนะกลายเป็นย่อหย่อนย่อหย่อนก็ศาสนาก็อยู่ลำบากยิ่งผู้ใหญ่ถ้าเป็นผู้ใหญ่แล้วก็นี่ท่านเน้นไปที่ผู้ใหญ่เลยพระพุทธองค์ทรงแสดงไปถึงผู้ใหญ่เลยแสดงว่าในสมัยนั้นก็มีพระที่ผู้ใหญ่มีมากเหมือนกันนะก็อยากเห็นได้ชัดๆก็คือพระเทวทัตนะพระเทวทัตอยากใหญ่อยากปกครองสงฆ์เลยแทนพระพุทธเจ้าจนถึงอาฆาตมาดร้ายพระพุทธเจ้านะผลสุดท้ายก็หายนะมาถึงตนเองนั่นเพราะอาฆาตมาดร้ายพระพุทธเจ้าแต่ตอนนี้พระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วนี่ใครล่ะจะมาช่วยนี่ข้าสุดท้ายมาเหตุให้จะเกิดศาสนาเสื่อมพระสงฆ์แตกแยกกันก็พาโยมไปแตกแยกกันไปด้วยที่ไหนก็ที่นั่นแหละท่านทั้งหลายถ้าเกิดพระสงฆ์แตกแยกกันจะแจกแตกแยกกันเป็นจุลภาคแตกแยกในเชิงมหาภาคก็ญาติโยมก็แตกแยกกันทั้งนั้นนะเพราะเชียร์ญาติโยมนี่รู้ส่วนมากก็รู้จริงบ้างไม่จริงบ้างก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างถ้าพระสงฆ์แตกเป็นสงฆ์ฝ่ายโยมจะเป็นสามฝ่ายสามฝ่ายยังไงฝ่ายหนึ่งก็เชียร์ข้างหนึ่งฝ่ายหนึ่งก็เชียร์ข้างหนึ่งฝ่ายหนึ่งก็อีกฝ่ายหนึ่งไม่เชียร์ข้างไหนเลยไม่เอาข้างไหนเลยก็เป็นพวกที่สามเหมือนเหตุเกิดครั้งหนึ่งอันนี้เป็นตามประวัติเขาว่านะเรื่องศาสนาพุทธกับศาสนาฮินดูเนี่ยแต่มีคนหนึ่งที่จะมารวมนั้นทั้งไม่ใช่ประสงค์จะแยกมาสงประสงค์จะรวมศาสนาพุทธกับศาสนาฮินดูให้เป็นหนึ่งเดียวกันแต่ผลสุดท้ายก็กลายเป็นศาสนาซิกไปกลายเป็นศาสนาซิกไปซิกนี่คือสิกขะนะเราเน้นการศึกษาก
็เน้นการศึกษาแต่ว่ามันไม่เป็นเช่นนั้นรวมไม่ได้กลายเป็นพวกที่สามไปอันนี้รู้สึกเคยอ่านนานแล้วนะสมัยเรียนหนังสืออยู่นะก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายเรื่องพระสัทธรรมคือคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ต้องส่วนพระวินัยทั้งส่วนพระธรรมหรือส่วนพระวินัยส่วนพระสูตรส่วนพระอภิธรรมก็ขึ้นอยู่กับศรัทธาเป็นพื้นฐานแต่ศรัทธานั้นจะต้องประกอบไปด้วยปัญญาเราอย่าเอาแต่ศรัทธาอย่างเดียวต้องพัฒนาปัญญาด้วยศรัทธาขึ้นสูงสุดเท่าไรก็สูงสุดไปแต่อย่าทิ้งปัญญาให้ปัญญาตามไปเป็นเพื่อนสองอย่าให้ห่างถ้าขาดปัญญาพับศรัทธาพายโง่เลยทันทีเลยกลายเป็นเรื่องเชื่องมงายเชื่องมงายก็กลายเป็นเรื่องโดนหลอกได้ง่ายเดี๋ยวนี้ก็มีเยอะเหมือนกันนะเป็นวงเป็นอาตมาเองก็เป็นวงอ่ะเป็นวงสายมูเนี่ยมูเดี๋ยวนี้เขามูเนี่ยมันมีอะไรเนี่ยมันมาจากหนังจากละครอะไรเนี่ยสายมูสายหนึ่งเคยเปิดดูอยู่สายมูคืออะไรลืมแล้วไม่รู้มูอะไรแต่ว่ารวมแล้วก็คือมันเกิดจากอินโดนีเซียนะอินโดนีเซียเนี่ยเป็นเรื่องของคนเชื่อผีเยอะนะเดี๋ยวนี้ก็ยังเชื่อเยอะนะแล้วก็เชื่อแหละก็ผีก็ไม่ผิดหรอกเชื่อว่าผีมีจริงมันก็มีอะไรนะแต่อาจจะมากกว่าบ้านเรามั้งเพราะว่าประชากรอินโดนีเซียตั้งเกือบ300ล้านนะบ้านเราคนไม่ถึง100ล้านเนี่ยก็ผีไม่มากเหมือนอินโดนีเซียเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาก็ว่ากันไปนะนะเพราะฉะนั้นถ้าศรัทธาเสื่อมหรือศรัทธาผิดก็เป็นเหตุให้ศาสนาเสื่อมได้วันนี้ว่าด้วยเรื่องเหตุให้ศาสนาเสื่อม15ประการพรุ่งนี้วันศุกร์ก็จะได้ว่าถึงเรื่องศาสนาเจริญ5ประการ15ประการเหมือนกันก็จะเป็นเพราะอะไรบ้างพรุ่งนี้ก็ติดตามฟังกันแล้วกันวันนี้หมดเวลาแล้วขอความสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแด่ทุกท่านขอเจริญพร แต่ว่าต้องอ่านรายชื่อก่อนนะอ่านรายชื่อยังมีมาอีกหลายท่านนู่นก็อย่าเมื่อกี้อ่านไปถึงไหนแล้วอ้าวยังมีอีกหลายอยู่ทองใสเรียกไปโอ้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 ถึงสมจิตภูลพิพัฒน์แล้วมาแล้วพรศรีลักษณะบิลาศแล้วสฤทธิ์พองเทศะบำรุงสาธุบอกสาธุครับพระอาจารย์ว่างั้นสุพรรณีวันดีสาธุว่างั้นสุนันทาเกศรบอกว่าสาธุกราบนมัสการพระอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงเจ้าค่ะแล้วก็สุนันทานักแดงบอกว่ากราบนมัสการพระคุณเจ้าค่ะเจ้าตัวนี้ใช้กับตรงไหนพระคุณเจ้าหรือพระคุณอ๋อพระคุณเจ้าเลยค่ะนะทองสายราชโคตรบอกว่าน้องกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าคุณขอรับสาธุก็สาธุกริดไกรดิตสาธุนะกราบนมัสการท่านเจ้าคุณครับว่างั้นบริกรบริกร
สุเทพสุวีรังกูลบอกว่าสาธุสาธุสาธุนี่ท่านรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นะลีลาวดีดอกสร้อยบอกว่าน้อมกราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูงเจ้าค่าสาธุสุนทรเจนนี่สาธุเจนจบนะสุดารัตน์ชำนาญคำชำนาญครัวนี่ไม่ใช่ชำนาญคำชำนาญครัวแม่ครัวแม่ครัวชัยวัฒน์คุ้มเดชอ้าวสาธุท่านพระครูชัยวัฒน์วรนันท์ขาวศรีสาธุสุกัญญาสายทองน้อมกราบนมัสการเจ้าค่ะสาธุวรนันท์ขาวศรีบอกว่ากราบนมัสการเจ้าค่ะสาธุด็อกเตอร์มณีรัตน์มีจันเพชรสาธุกิตติศักดิ์ศิลปะประพันธ์กราบนมัสการท่านพระอาจารย์สาธุสุรชัยเผ่าพันธ์เพิ่งมาถึงสุรชัยเผ่าพันธ์วันนี้พระครูชัยยะชัยยะอะไรแล้วชัยยะวัดพอไม่เห็นชื่อก็นึกไม่ออกใช่แล้วอ่านมาตั้งหลายวันนะนนท์วัดโพธิเกษตรชุมพรนนท์ยังไม่ได้ไปงานศพหลวงพ่อตุดนะเจ้าคุณราชยานวชิระมุนีก็ไปเรื่อยๆเลยไม่รู้ตัดสินใจไปอย่างไรดีนี่หลวงพ่อวัดศาลาลอยก็อยากจะไปร่วมเหมือนกันนะที่สุรินทร์ก็ยังไม่ได้ไปท่านไปแล้วนะก็วันนี้ก็มีกันเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกท่านพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดี